เดี๋ยวนี้นะขออนุญาตลองนะคะลองหมอนน้ำน้ำกลับบ้านค่ะ3ใบจุกจุกอุ๊บชุกฮัลโหลสวัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่าบิวตี้เวิลด์นะคะใครเปิดมาชมคลิปวันนี้ที่นีน่าลงวันแรกเนี่ยตรงกับวันที่23ธันวาใช่ไหมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของคุณแบงค์คุณสามีนีน่าเองนะคะแต่ว่านีน่าแอบมาถ่ายคลิปก่อนล่วงหน้าประมาณ1เดือนวันนี้ที่นีน่ากำลังจะขับรถเนี่ยเป็น1เดือนล่วงหน้าเพราะว่านีน่ากำลังจะไปหาของขวัญวันเกิดมาเซอร์ไพรส์คุณสามีนะคะซึ่งวันนี้นีน่ามีนัดกับแบรนด์เทมเปอร์นะคะเขาว่ากันว่าเป็นแบรนด์ที่ผลิตหมอนพรีเมียมที่สบายสุดๆนีน่าเองเนี่ยก็อยากไปทดลองดูว่าแบบเอ้ยสรุปว่าเราชอบรุ่นไหนเราคิดว่ารุ่นไหนจะเหมาะกับแบงค์นะคะก็มีนัดกับเขาไว้นะคะวันนี้ลุยเดี่ยวนะคะเตรียมตัวขับรถเต็มที่นะคะเดี๋ยวไปช่วยนีน่าเลือกกันดีกว่านะคะว่านีน่าจะได้หมอนที่คิดว่าจะถูกใจเป็นของขวัญวันเกิดคุณสามีหรือเปล่านะคะไปกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะนีน่าก็อยู่ที่พารากอนแล้วเรียบร้อยนะคะกำลังเดินตามหาร้านเทมเปอร์ตอนนี้อยู่ชั้น3นะคะถึงแล้วค่ะมากันเลยนี่สวัสดีค่ะอยากมาหาหมอนเป็นของขวัญวันเกิดให้สามีแล้วก็รู้มาว่าเทมเปอร์คือแบบดังเรื่องหมอนอยู่แล้วอะค่ะไม่แน่ใจว่ามีรุ่นไหนแนะนำหรือว่าในเทมเปอร์ทั้งหมดมีรุ่นไหนบ้างได้เลยค่ะก็คือตอนนี้หมอนของเราอะค่ะถ้าเป็นรุ่นที่ซัพพอร์ตในเรื่องของต้นคอหรือเซรามิกนะคะเราจะมีอยู่ที่5แบบด้วยกันค่ะเราจะมีเป็นรุ่นออริจินอลนะคะแล้วก็ซิมโฟนีมิเรเนียมนะคะแล้วก็อัมบาติโอค่ะอีกรุ่นนึงจะเป็นโซนาต้าที่อยู่ด้านหน้าสุดนะคะขอแนะนำเป็นรุ่นออริจินอลค่ะตัวนี้ของเราจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะด้วยผ้าห่มของเขาค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความเย็นนะคะจะให้สัมผัสที่เย็นขึ้นถึง 75% เลยค่ะและเป็นรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่เรียกว่าสมาร์ทคูลทุกคนเมื่อกี้ลองแล้วนะคะแล้วก็ปลื้มปริ่มกับหมอนแต่ละใบของเทมเปอร์มากๆแล้วนี่นะก็เลือกได้แล้วจริงๆเลือกอันใดอันหนึ่งไม่ได้จริงๆก็เลยเลือกไป3เพราะว่าคิดว่านอกจากจะให้แบงค์แล้วก็อาจจะเก็บไว้ให้ตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะให้คุณพ่อด้วยเพราะว่าถูกใจหลายอันมากนะคะนี่ค่ะเลือกไว้แล้วพี่เขาเตรียมไว้ให้แล้วนะคะ3รุ่นนี้นะคะก็จะมีตัวออริจินอลนะคะก็จะเป็นไซส์ Queen Large ค่ะนะคะจริงๆมีหลายไซส์เลยเนาะค่ะมี2ไซส์ค่ะSymphonyมีเดียมค่ะตัวนี้เป็นไซส์ M ค่ะอันนี้คิดว่าแบงค์น่าจะชอบแล้วก็อันนี้โซนาต้ามีเดียมเดี๋ยวจะรับน้อง3ใบนี้กลับบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกทีละกันว่าแบงค์จะเลือกอันไหนเพราะว่านี่น่าชอบหมดเลยถ้าแบงค์ไม่ได้เลือกอันไหนนี่น่าก็จะเก็บไว้ใช้เองหรือว่าให้คุณพ่อละกันรับน้องกลับบ้านค่ะ3ใบจุกจุกพึบพึบพึบไปแล้วไปขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอเคค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะให้คุณสามีไปเลือกของขวัญวันเกิดของเขานะคะนีน่าขอเนี่ยมาสรุปเมื่อกี้ที่พี่พนักงานอธิบายถึงคุณสมบัติของหมอนเทมเปอร์ว่าแบบมีความดีงามยังไงทำไมนีน่าถึงสอยน้องทั้งหมดมา3แบบเลยนะคะคือชอบมากมากจริงๆนะอย่างแรกเลยคือแบรนด์ของเขาค่ะเป็นแบรนด์เทมเปอร์ที่นำเข้ามาจากประเทศเดนมาร์กคือมาจากเดนมาร์กทั้งกล่องแบบนี้เลยนะนำเข้ามาทั้งอันแบบนี้ไม่มีการแบบแกะกล่องไม่มีการแบบบรรจุที่เมืองไทยนะคะมาจากเดนมาร์กทั้งหมดแบบนี้ได้รับมาตรฐานสากลแล้วก็มีวางขายแล้วทั่วโลกนะคะแบรนด์เทมเปอร์เองเนี่ยจริงๆไม่ได้มีขายแค่หมอนนะก็จะมีเครื่องนอนนะคะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าของใช้ในบ้านด้วยนะคะมีเยอะแยะมากมายซึ่งนีน่าชอบหมดเลยสำหรับหมอนที่นีน่าชอบมากๆเนี่ยข้อพิเศษของเขาเลยพูดง่ายๆเลยก็คือเมมโมรี่โฟมแบบนึงแต่ว่าเป็นเมมโมรี่โฟมแบบพิเศษเฉพาะของเทมเปอร์ค่ะที่เขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักศีรษะของเราได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลานอนปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกสบายมากๆนะคะแต่ที่นี่น่าว้าวมากๆนั่นก็คือตัววัสดุวิสโก้อีลาสติกเนี่ยแหละเป็นวัสดุเดียวกันที่เขาเอามาจากการพัฒนาของตัวเบาะรองนั่งของนักบินอวกาศขององค์การนาซาเ
พราะฉะนั้นทุกคนลองนึกสภาพนะนักบินอวกาศก็ต้องนั่งใช่ไหมนั่งยานอวกาศแล้วก็แบบทั้งนั่งทั้งนอนเป็นเวลานานมากๆดังนั้นเนี่ยตัวเบาะรองนั่งของเขาเนี่ยจะต้องเป็นแบบวัสดุที่นั่งได้สบายไม่เสียสรีระนะคะซึ่งวิสโกอีลาสติกเรเทมเปอร์เนี่ยใช้วัสดุเดียวกันมาพัฒนานั่นเองค่ะ2คุณสมบัติของวิสโกอีลาสติกนะคะอันแรกเนี่ยคือมีความยืดหยุ่นมากๆนะคะสามารถแนบชิดสนิทกับสรีระของผู้นอนได้เป็นอย่างดีเหมือนแบบเขาคัสตอมไมซ์มาเลยให้แบบทุกคนใครนอนก็ตามจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันแนบชิดสนิทกับร่างกายของเราส่วนข้อ2นะคะวิสโกอีลาสติกเนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิมีความฉลาดในการแบบดีเทคว่าแบบอุณหภูมิห้องแล้วก็อุณหภูมิของผู้นอนนะตอนนั้นเนี่ยมีอุณหภูมิแบบไหนสมมติถ้าตอนนั้นดีเทคว่าแบบเฮ้ยมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อนหรือค่อนข้างสูงตัววัสดุตัวนี้ค่ะก็จะคลายตัวลงก็จะนิ่มลงแต่ถ้ามีความเย็นมากยิ่งขึ้นตัววัสดุก็จะแน่นมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยเหมือนกับเราได้หมอที่มีวัสดุคัสตอมไมซ์สำหรับตัวเราทั้งสรีระของเราทั้งอุณหภูมิของห้องของเราด้วยแล้วอีกหนึ่งข้อที่เรียกว่าพิเศษเหมือนกันนะคะนั่นก็คือตัวหมอนของเทมเปอร์เนี่ยเขาจะมีการดีไซน์ออกแบบรูปทรงออกมาแตกต่างกันเขาเรียกว่าเออร์โกโนมิกพิลโลส์นะคะตัวหมอนอะจะมีรูปทรงเห็นไหมแตกต่างกันมากนะคะซึ่งรูปทรงแต่ละรูปทรงเนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับสรีระแล้วก็ท่านอนของผู้นอนของแต่ละคนไปอีกเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราได้หมอนที่คัสตอมไมซ์มากๆจริงๆอะนะคะแล้วก็รุ่นที่นีน่าเอามาวันนี้ก็คือรุ่นสมาร์ทคูลพิลโลใช่ไหมก็จะมีเป็นแบบเออร์โกโนมิกพิลโลเหมือนกันมีรูปทรงต่างๆมากมายนะคะแล้วสำหรับรุ่นที่นีน่าเอามาในวันนี้นะคะทุกคนเห็นอยู่แล้วนะคือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากแบรนด์เทมเปอร์นะคะนั่นก็คือรุ่น Smart Cool Pillows นั่นเองรุ่นนี้มั่นใจมากว่าคุณสามีจะต้องชอบนะคะด้วยนวัตกรรมที่แบบล้ำมากเป็นเทคโนโลยี Smart Cool นะคะคือตัวผ้าหุ้มที่เขาใช้หุ้มอ่ะจะมีเนื้อสัมผัสที่เย็นกว่าผ้าหุ้มมาตรฐานถึง 75% ทุกคนถ้าได้ลองสัมผัสนะเนี่ยมันจะเย็นมือเย็นผิวมากๆแล้วที่สำคัญก็คือตัวด้ายสีฟ้าตรงร่องตรงเนี้ยที่เขาใช้ถักทอตัวผ้าหุ้มตัวเนี้ยก็เป็นด้ายพิเศษที่มีความเย็นมากขึ้นไปอีกดังนั้นเวลาเรานอนอ่ะเราจะรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเย็นสบายผิวขนาดนี้นะคะแล้วก็ตัวนวัตกรรมที่เขาใช้เนี่ยปราศจากสารเคมีนะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าแบบเอ้ยเราจะต้องใส่ปลอกหมอนหรือเปล่าไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ปลอกหมอนนะคะสามารถสัมผัสโดยตรงกับผิวของเราได้เลยกับผิวหน้ากับผิวส่วนต่างๆของร่างกายได้โดยไม่เป็นอันตรายแล้วก็ยังสบายยังระบายอากาศได้ดีมากขึ้นอีกด้วยนะคะแล้วที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่แม่บอกไปตอนต้นนะคะนั่นก็คือ Temper Ergonomic Smart Cool Pillows นะคะรุ่นนี้ก็มีออกแบบดีไซน์มาถึง3รูปทรงด้วยกันเดี๋ยวนี้จะมาพูดให้ฟังเพราะว่านีน่ารับน้องมา3รูปทรงเลยนะคะเอาอันแรกก่อนอันนี้เป็นรูปทรงออริจินอลนะคะ Temper Original Pillow นะคะ with Smart Cool Technology นะคะคือสำหรับรูปทรงออริจินอลอันเนี้ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเคยเห็นแบรนด์อื่นๆก็ทำกันคือรูปทรงอาจจะคุ้นตาแต่วัสดุข้างในตามที่น้าพูดนะ Visco Elastic อ่ะไม่เหมือนใครแน่นอนความสบายต่างกันเยอะมากๆจริงๆนะคะสำหรับรูปทรงออริจินอลเนี่ยเขาออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์เลยนะคือความแน่นของหมอนแล้วก็การรองรับรูปทรงต่างๆเนี่ยจะสามารถรองรับทั้งต้นคอนะคะทั้งหัวไหล่แล้วก็ทั้งศีรษะของเราได้เป็นอย่างดีนะคะจะมีความแน่นพอประมาณดังนั้นรุ่นนี้เนี่ยจึงรู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับคุณพ่อนี่นะมากๆเดี๋ยวให้แบงค์เลือกก่อนแต่ว่าเล็งไว้ว่ารุ่นนี้ที่เอามาคือเดี๋ยวจะแอบไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อในวันพ่อเพราะวันนี้ที่เนี่ยอัดคลิปเนี่ยยังไม่ถึงวันพ่อนะคะรุ่นเนี้ยน่าจะเหมาะมากเพราะว่าคุณพ่อนี่นะเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบนอนหมอนที่แบบนิ่มจนเกินไปอันเนี้ยแน่นพอประมาณแล้วก็เป็นคนขี้ร้อนตอนกลางคืนนะเวลานอนแล้วชอบเหงื่อออกใช่ป่ะอันเนี้ยเหมาะมากๆแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากๆนะคะก็เลยเล็งอันนี้ไว้นะคะสำหรับรูปทรงออริจินอลค่ะอันแรกสำหรับรูปทรงที่2นะคะคือน้องคนนี้เลยนะคะรุ่น Sonata นะคะให้ดูกล่องอันนี้ Temper Sonata Pillow with Smart Cool Technology นะคะอันนี้เนี่ยนีน่าค่อนข้างมั่นใจว่าทุกคนไม่น่าเคยเห็นหมอนรูปทรงแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมากๆนะสำหรับรุ่นนี้นะคะถูกดีไซน์ออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบนอนตะแคงหรือว่าคนที่ชอบนอนพลิกซ้ายพลิกขวาขณะนอนหลับนั่นเองซึ่งเหมาะกับนีน่ามากๆ
ากนะคะตัวที่เขาออกแบบมาด้านข้างซ้ายขวาจะมองเห็นเลยว่าจะมีเหมือนเป็นปีกออกไปเพื่อให้เวลาเราแบบพลิกไปพลิกมาเนี่ยจะสามารถโอบล้อมหัวไหล่คอแล้วก็ศีรษะเราได้เป็นอย่างดีเหมือนกับพลิกไปปุ๊บก็เจอฝั่งนี้พลิกไปปุ๊บก็เจอฝั่งนี้แล้วก็ตรงกลางนะคะมีความเว้าลงไปก็เพื่อรองรับคอเราได้เป็นอย่างดีไม่ว่าเราจะพลิกไปฝั่งไหนก็ตามนะคะตัวเนื้อของน้องนะคะอันนี้เนี่ยจะมีความนุ่มมากกว่าตัวออริจินอลนะคะซึ่งนีน่าชอบหมอนนุ่มๆอยู่แล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้นุ่มจนเกินไปนะจะเป็นความนุ่มระดับประมาณปานกลางได้นะคะมีความเย็นสบายเหมือนกับสมาร์ทคูลเทคโนโลยีที่นีพูดไปในตอนต้นนะคะรุ่นนี้เอาจริงๆนีน่าก็เล็งไว้ให้กับตัวเองเนี่ยแหละเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่านีน่าชอบนอนตะแคงชอบนอนพลิกซ้ายพลิกขวานะคะแล้วก็ที่สำคัญคือคิดเผื่อในอนาคตด้วยว่าสมมติถ้าจะต้องท้องน้องอีกคนนึงนะคะเวลาตอนท้องคุณหมอก็จะแนะนำให้นอนตะแคงอยู่แล้วเนาะเพื่อให้มันไม่กดบริเวณอวัยวะภายในแล้วเนาะพอนอนตะแคงปุ๊บมีหมอนแบบนี้ก็เหมาะกับคนนอนตะแคงแล้วที่สำคัญคือเวลาท้องอ่ะเราจะมีอุณหภูมิร้อนกว่าปกติคืออุณหภูมิสูงกว่าปกติจะขี้ร้อนจะเหงื่อออกง่ายมากแล้วมี Smart Cool Technology แบบนี้นะคะก็น่าจะยิ่งเหมาะเข้าไปใหญ่นะคะดังนั้นอันเนี้ยแรงไว้ให้กับตัวเองนะจ๊ะสำหรับซอนาต้าค่ะสำหรับรูปทรงสุดท้ายนะคะอันนี้แอบเล็งไว้ให้คุณแบงค์นะคะเป็นรุ่นที่ชื่อว่าซิมโฟนีเป็นรุ่นที่นีน่าชอบอีกอันหนึ่งมีความพิเศษมากๆ Temper Symphony Pillow with Smart Cool Technology นะคะทุกคนจะสังเกตไหมว่าอันนี้ก็ไม่เหมือนแบรนด์ไหนเหมือนกันนะคะเขาจะถูกออกแบบมาให้มีความลาดเอียงมากเป็นพิเศษเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยคือเป็นหมอนที่เหมาะสำหรับคนที่นอนได้ทุกแบบเลยนอนตะแคงก็ได้นอนหงายก็ได้นะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรองรับต้นคอศีรษะแล้วก็หัวไหล่มากเป็นพิเศษนะคะคือทุกคนลองดูนะคือจะมีฝั่งที่มีความลาดเอียงมากๆอย่างเงี้ยตรงเนี้ยค่ะจะเหมาะกับคนที่ชอบนอนตะแคงส่วนตรงที่เป็นระนาบไม่ลาดเอียงมากๆแบบตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบนอนหงายแล้วด้วยความที่เนื้อของเขาอ่ะเป็นเนื้อนุ่มระดับปานกลางเหมือนตัวโซนาต้านะคะนีน่าค่อนข้างมั่นใจว่าคุณสามีจะต้องชอบรุ่นนี้มากๆแน่ๆแล้วด้วยความที่แบงค์เป็นคนตัวใหญ่นีน่าเลยรู้สึกว่าด้วยความที่หมอนอันเนี้ยค่อนข้างแบบเป็นทรงใหญ่ๆหน่อยน่าจะเหมาะกับเขาแล้วก็ความเป็น Smart Cool Technology เนี่ยแหละน่าจะชอบที่สุดเลยเพราะว่าแบงค์เป็นคนที่ขี้ร้อนใช่ไหมคะเวลานอนเนี่ยบางทีก็จะชอบเหงื่อออกอันเนี้ยระบายได้ดีแล้วก็มีความเย็นอยู่ในตัวนะคะรับรองว่าคุณสามีจะต้องถูกใจมากแน่ๆก็เลยแรงรุ่นซิมโฟนีรุ่นที่พิเศษมากๆแล้วก็เชื่อว่าไม่เคยเห็นกับแบรนด์ไหนๆด้วยนะคะให้คุณสามีอันนี้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นี้นะมีแล้ว3รุ่นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนที่ให้คุณสามีเลือกเนี่ยคุณสามีจะมีรีแอคชั่นยังไงแล้วก็ชอบรุ่นไหนมากที่สุดค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วหมอนมาแล้วนะคะแบงออกมาแล้วฮัลโหลเซอร์ไพรส์หมอนเยอะขึ้นหมอนเยอะขึ้นเพราะว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้แบงค์นี่แหละพี่โอ้จริงเหรอแต่ว่ามาเร็วเพราะว่าวันนี้ยังไม่ใช่คือ3ใบเลยป่ะนีน่าเอามา3ใบเพราะว่าเนี่ยชอบทั้ง3ใบก็คือถ้าให้แบงค์เลือกว่าชอบอันไหนแล้วถ้าอันไหนที่ไม่เลือกเนี่ยก็จะเก็บไว้เองแล้วอย่างนึงก็อาจจะให้คุณพ่ออย่างเงี้ยแต่คืออันนี้เอามาให้ก่อนนะเพราะว่าอยากอัดวิดีโอให้ทุกคนได้ดูกันด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมาก่อนวันเกิดจริงๆนิดนึงจะบอกว่าอันนี้เป็นของ Temper แบงค์เคยได้ยินแบรนด์นี้ป่ะเคยได้ยินนะ Temper ใช่ไหมมีเห็นในห้างด้วยใช่ๆมันจะอยู่ในห้างแต่ว่าอันนี้ที่นีน่าเลือกมาเพราะว่าเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับแบงค์มันชื่อว่า Smart Cool Pillows แบงค์ต้องลองจับตรงนี้คือตัวผ้าของเขาอะใช้ผ้าเย็นจับแล้วมันเย็นเย็นไหมแล้วก็ตรงเส้นเนี่ยแบงค์เห็นตรงฟ้าๆดิป่ะขนาดเส้นได้ของเขาอะค่ะเขาก็ยังวิจัยแหละว่าเป็นเส้นได้ที่ทำให้เย็นขึ้นด้วยคือทั้งตัวผ้าขาวๆแล้วก็ทั้งเส้นได้สีฟ้าคือมันเย็นเออแล้วปกติก็เย็นสบายเลยใช่ปกติแบงค์เป็นคนนอนแล้วแบบชอบเหงื่อออกอันนี้ก็น่าจะบอกหมอนเลยคือจริงๆอะไม่ต้องใช้ก็ได้เลยหรือสมมติถ้าใครแบบรู้สึกถนัดว่าอยากใช้ปลอกหมอนก็ได้เหมือนกันแต่นี้นะว่าไม่ต้องใช้ก็ได้คราวนี้อะพอมันเป็นรุ่น Smart Cool Pillow ใช่ป่ะเขาก็จะมี3รุ่นเพราะว่า Temper เขาจะดังเรื่อง Ergonomics Pillow คือหมายถึงว่าหมอนที่ออกแบบมาเป็นรูปร่างแบบให้เหมาะกับสรีระหรือท่าการนอนของแต่ละคนเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าแบงค์จะชอบอันแต่นี้นะแอบเดาไว้แล้วว่าแบงค์น่าจะชอบอันไหนเนี่ยก็เลยรูปก้อนเมฆเลยอะใช่อันนี้เดี๋ยวแม่มาบอกอีกทีนะว่าอันไหนอยากให้แบงค์ลองนอนจริงๆก่อนว่าแบบเอ้ยแบงค์ชอบอันไหน okay. ที่สุด
ดีไหมโอเคโอเคค่ะงั้นเราเริ่มจากอันนี้ก่อนก็ได้อันนี้คือตัวออริจินอลเวลานอนนอนฝั่งนี้นะโอเคลองนอนจีโอ้เป็นไงมันพอดีกับคอไหมอันนี้มันซิงค์ลงไปแล้วมันซิงค์ลงไปแล้วมันจะหลับแล้วอ่ะคืออันนี้มันเป็นออริจินอลเป็นทรงออริจินอลเขาเลยเขาบอกอันนี้มันเหมาะกับคนที่แบบว่าต้องการรองรับสรีระศีรษะคออะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นแบบทรงออริจินอลเพราะฉะนั้นก็อาจจะเหมาะกับนอนหงายเอาต่อไปยังโอเคลองกันหนึ่งโอเคงั้นแหวนแค่ยกตัวขึ้นปึ๊บ2 3โอเคนอนลงมาอันนี้ชื่อว่ารุ่นใช่ไหมใช่อันนี้ชื่อว่ารุ่นโซนาต้าอันนี้ก็สบายแม่ลองพลิกซ้ายอันนี้พลิกง่ายมันเหมาะกับคนที่ชอบนอนเอียงเขาเรียกอะไรนอนตะแคงแบบนี้นะอย่างเงี้ยน่าชอบนอนตะแคงเนี่ยเขาก็คือไอตัวปีกที่มันออกมาเป็นก้อนเมฆที่แบงค์บอกอ่ะคือมันก็จะรองรับสำหรับคนที่แบบนอนเอียงนอนตะแคงมันก็จะเหมาะแล้วอันนี้มันจะนิ่มด้วยเรื่องสบายจะหลับแล้วค่ะเอาต่อไปเอาต่อไปยังอุ๊บชูอันนี้เป็นไงชอบไหมใหญ่ดีด้วยนะเนี่ยชอบกินที่ไหนก็ไม่ตอบรุ่นนี้นะมันชื่อว่ารุ่นซิมโฟนีคือรุ่นนี้ความพิเศษก็คือสามารถนอนหงายก็ได้นอนตะแคงก็ได้พลิกฝั่งเป็นไงแล้วมันใบใหญ่สังเกตว่าแบบรูปทรงมันจะใหญ่อ่ะมันจะเหมาะกับคนแบบตัวใหญ่แบบแบงค์อ่ะชอบนอนเลยได้ไหมอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเลยคืนนี้เดี๋ยวสรุปขึ้นมานั่งก่อนไหมหรือเราจะนอนคุยกันเลยดีใจที่ชอบอ่ะทุกคนนี่คือของขวัญวันเกิดที่เนื้อรู้สึกว่าเนี่ยอยากลงทุนให้แบงค์มากคือชอบอะไรสุดออริจินอลอันนี้โซนาต้าหรือว่าซิมโฟนีค่ะชอบอันนี้ชอบอันนี้เหรอชอบใบมันใหญ่ชอบอันนี้ใช่ไหมใช่ไม่ได้เคยถึงจริงเหรอใช่ไม่ได้เคยกับทุกคนเลยว่าซิมโฟนีน่าจะเหมาะกับแบงค์เพราะว่าแบงค์เป็นคนตัวใหญ่กว่านี้นะนี่น่าชอบรุ่นนี้น่าชอบโซนาต้าจะบอกว่าอันนี้น่าใช้มาช็อปช้าก่อนนะแต่แบงค์อาจจะไม่รู้เห็นเหรอเห็นอยู่เพราะว่าแบบนี่น่าชอบมากคือเนี้ยเป็นคนนอนตะแคงไงอันนี้มันเหมาะสำหรับคนนอนตะแคงส่วนเนี้ยนี่น่าก็เดาว่าแบงค์น่าจะชอบแต่ว่าที่น่าชอบที่สุดคือสมาร์ทคูลเทคโนโลยีเนาะแบงค์ชอบไหมใช่ทั้ง3ใบมีคือนี่น่าว่าอันเนี้ยมันพิเศษจริงๆนะที่สำคัญคืออยากบอกทุกคนตรงนี้เลยนะว่าแบบหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมต้องซื้อหมอนราคาหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่แบบระยะยาวแล้วก็คุ้มค่าลองคิดง่ายๆสมมติอย่างเราเป็นผู้หญิงอย่างนี้นะผู้หญิงเนี่ยก็จะชอบซื้อรองเท้ากระเป๋าบางทีราคาแบบเป็นหมื่นเป็นแสนเราก็ลงทุนแต่ว่ากับหมอนที่เราแบบต้องนอนทุกวันทุกคืนเลยนะแล้วตื่นขึ้นมาเราจะเฟรชหรือไม่เฟรชเราจะมีแบบพลังในการแบบว่าทำงานในทั้งวันอย่างเงี้ยนี่นะว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะหมอนก็แอบสำคัญแล้วมันไม่ได้ต้องเปลี่ยนแบบว่าอย่างรองเท้าเนี่ยบางทียังต้องเปลี่ยนถูกป่ะแบบวันนี้ใส่คู่นี้แต่หมอนอ่ะคือมันใช้ทุกวันจริงๆแล้วก็ใช้ได้ยาวนานมากหมอนใบหนึ่งนี่คือแบบเนาะใช้ลืมเลยใช้ลืมไปเลยว่าแบบมีคือมันเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆที่แบบหลายคนแบบไม่อยากลงทุนแต่ว่าถ้าลองคิดดีๆอ่ะลองหารจำนวนวันที่เราใช้อ่ะมันคุ้มค่ามากๆคืนนึงเราก็นอน6ชั่วโมง8ชั่วโมงใช่ค่ะแล้วก็ทุกคืนคูณเข้าไปสิใช่ก็อย่างตัวนี้หน้านะคะก็ใช้หมอนอันนี้โซนาต้ามาแล้วประมาณ 2-3 สัปดาห์แล้วก็รู้เลยว่าแบบเฮ้ยตื่นขึ้นมาแล้วแบบพวกปวดคอปวดหัวปวดไหล่ไม่มีนะออฟฟิศซินโดรมหายไปลองถามแบงก์ก็ได้ปกติมีบ้างปวดหัวนี่ก็บ่นปวดหัวกับแบงก์หรือไม่ก็แบบบางทีนอนตกหมอนแบบว่าคอเคล็ดต้องพาไปนวดนะคะคือตั้งแต่ใช้มาเนี่ยคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับหมอนโดยตรงแหละว่าเรานอนสบายแล้วตื่นขึ้นมารู้สึกเฟรชทำงานได้อย่างแบบว่าสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะก็ตามชื่อคลิปเลยนี่น่าจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอะไรว่าอะไรว่าเป็นหมอนที่เย็นแล้วก็สบายที่สุดในโลก คือเนี่ยว่ามันไม่ว่าไปนะคือเอาความเห็นส่วนตัวนี้นะเนี่ยว่ามันสบายจริงๆอ่ะแล้วเนี่ยอยากทุกคนได้ลองเพราะว่าแบบหมอนสบายๆสักอันเมื่อกี้แบงค์นอนแป๊บเดียวแบงค์ก็ยังรู้สึกเลยว่าแบบรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมมันสบายมันอยากหลับมันแบบเหมือนที่เขาบอกว่าดูดวิญญาณคือหลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองคืออย่างแบรนด์เทมเปอร์อ่ะตอนที่เนี่ยไปเลือกหมอนให้แบรนด์ทุกคนน่าจะเห็นนะว่าแบรนด์เนี้ยนอกจากหมอนแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นแบบ
พวกที่นอนต่างๆเครื่องนอนมีหมดเครื่องนอนมีนะคะแล้วก็จะมีพวกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการเดินทางแบบหมอนรองหลังเวลาขับรถอย่างเงี้ยหรือว่าแบบใช้ในบ้านอย่างเงี้ยก็มีคืออำนวยความสะดวกทุกอย่างนะคะก็ลองไปดูได้สถานที่จัดจำหน่ายนะคะแล้วก็ออนไลน์ก็มีเดี๋ยวนี้นะออนไลน์ได้เลยใช่เดี๋ยวนี้จะลงใน description box ให้ทุกคนเป็นรายละเอียดนะคะลองไปดูกันได้นะคะก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนก็ยังไงดีเราจะนอนเลยไหมเดี๋ยวนอนเลยแหละใช่อันนี้นอนเลยไหมโอเคหมอนนี่เลยอันนี้ซิมโฟนีอ๋อติดอันอันนี้แล้วอันนี้เดี๋ยวนี้นะเอาให้คุณพ่อวันพ่อนะคะเดี๋ยวทุกคนลองไปดูกันนะเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาฝากด้วยว่าคุณพ่อจะถูกใจหรือเปล่าฮึบแกอันนี้หมอนเก่านี่ยังไงดีเอาไปเลยเอาไปเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะคุณสามีครับกับลงทุนที่คุ้มค่าชอบไหมชอบมากเย้ดีใจมากเลยคือเป็นของขวัญคือคิดของขวัญวันเกิดให้สามีนี่ยากที่สุดเลยยากกว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยในที่สุดก็ได้โอเคเรานอนกันเจอะกู๊ดไนท์นะคะทุกคนบ๊ายบาย